ตอน5 โมง4 โมง 5 โมงหลังดีมปุ๊บเดียวกันคนหัวไหล่คนนึงข้อเท้าหมดแล้วข้างแตกฝรั่งมันได้ขนาดตะวันผมกลัวเขาลื่นเอาคมไปลองคนที่เริ่มอยู่บนห้องเนาะบางคนอ้วนซะไหมได้ระยะระยะสองอันปัญญตายาโดดมโลโกตาโลวะโลสังโฆมากาปาลาโดจะอิเจตังลาตานันเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพทุกขะอุปาทวะอันตรายะสันตุสัพพสุทิภวันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาวาลามัทธดุงคังวาลัญญาธาตุงสุเทวานามกังนาลาเทเวสัพพุชิตังอาหวันธามิสัพพธาปัญญาวะอาสามิงเกวะจันทิมาอิวะทารยังอิตากาตาเยสาสนานิยานิเกติโมคะปัตตมวารังอาปายานิวาลานังอาลาหังสักกาโสปานังอารามัง
ชังอาหาเปตวะอาตาจิวารังยังยังชาตังสังกามเชอุตตสวะณโอกาสนี้
จะได้แสดงพระธรรมเทศนาคุณของพระรัตนตรัยคาถาการที่แปดเรื่องพระสังฆคุณหนึ่งพัฒนาพระคุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะได้ดำเนินชีวิตด้วยสัมมาปฏิบัติขอท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขตามสมควรแก่ฐานะภาวะแห่งเราที่ท่านบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรเนื้อหาสาระในธรรมเทศนาการนี้จะได้พัฒนาพระคุณของพระอริยะบอกว่าสุปฏิปันโนบุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนซึ่งจะได้อธิบายอธิบายในระดับสูงไปบอกว่าสุปฏิปันโนนั้นแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติงามเป็นผู้ปฏิบัติชอบคือปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือเป็นผู้หลีกจากการกระทำความชั่วทุกชนิดสุปฏิปันโนที่ท่านแปลว่าผู้ปฏิบัติดีนั้นท่านหมายเอาอนิวัติปฏิปทามีข้อปฏิบัติไม่ถอยกลับคืนไม่กลับมาทำชั่วที่ท่านละได้แล้ว มุ่งหน้าในการจะละความชั่วและทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเอาปัจจนิกับปฏิปทามีข้อปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกแก่ตนเองและบุคคลอื่นธรรมานุธรรมะปฏิปทามีข้อปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมคือกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้และละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งบำเพ็ญข้อที่ควรบำเพ็ญนี่เป็นลักษณะของสุปฏิปันโนอีกในหนึ่งพระสงฆ์สาวกเหล่าใดยอมรับฟังซึ่งพระโอวาทและพระอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคเพื่อความเคารพฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นชื่อว่าสาวกหมู่แห่งพระสงฆ์สาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวกสังโฆขยายความว่าถ้าสงสาวกทั้งหลายพูดถึงซึ่งความเป็นหมู่กันเพื่อความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลและที่จิตมีอริยเจ้าเหล่าใดขณะกำลังอยู่ในมรรคผลเป็นผู้กำลังขั้งพร้อมเพื่อข้อปฏิบัติอันถูกต้องและบรรลุมรรคผลด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องอีกในหนึ่งถ้าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามซึ่งข้อปฏิบัติอันถูกต้องไม่ผิดวิปริตแปรผันปฏิบัติไปตามธรรมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากพระธรรมวินัยไม่ปฏิบัติเป็นข้าศึกต่อศาสนาไม่ปฏิบัติเป็นโดยปักกับใครไม่แตกความสามัคคีกับใครปฏิบัติไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นซึ่งการปฏิบัติแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยเพื่อคุณให้ก้าวขึ้นโลกสู่โลกุตตรธรรมยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเหมือนกับการลอยอยู่ในกระแสน้ำก็หมายความว่าท่านได้ตกอยู่ในกระแสน้ำที่ไหลไปทางเดียวและไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานเท่านั้นซึ่งจริงการปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนั้นถ้าอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเดือดตามอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจึงสรุปได้ความว่ามูลแห่งสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งพระมีทั้งคารวะมีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มั่นคงอยู่ในความดีไม่มีการกลับมาสู่ความชั่วอีกจึงได้นามว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีงามตลอดกาลถ้าสังฆคุณบทต่อไปว่าปุชุปฏิปันโนนั้นแปลว่าผู้ปฏิบัติตรงจะได้อธิบายคุณบทนี้โดยพิสดารต่อไปซึ่งบทนี้ท่านแยกการปฏิบัติเป็นสองสายได้แก่ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานหนึ่งปฏิบัติตรงไปตรงมาหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานนั้นคือปฏิบัติตรงอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาตามลำดับที่เรียกว่าปฏิบัติตรงไปตรงมานั้นได้แก่
โกไม่น่าไหว้หลังหลอกและปฏิบัติตรงตามพระวินัยทำความดีรับความชั่วได้ทั้งในที่รับและที่แจ้งปฏิบัติมุ่งตรงต่อความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นที่ตั้งดังนั้นถ้าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายยกย่องว่าผู้ชุบปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วมีปฏิปทาที่ตรงไม่คดไม่งอไม่โค้งที่เรียกว่าวชิมาปฏิปทาเป็นผู้ปฏิบัติสุจริตทั้งกายวาจาใจได้แก่เป็นผู้ปฏิบัติไม่ลวงโลกให้มีมัญญาสาไถปฏิบัติซื่อตรงต่อพระศาสนาและหมู่พระสาวกด้วยกันไม่มีความลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะตั้งที่จะต้องปิดลังอันธานและปฏิบัติดีที่ไม่มีแง่งอนต่อพระศาสดาและพระเหล่าสาวกโดยปฏิบัติในสิกขาบทสามประการโดยลำดับสิกขานั้นคือปฏิปทาที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติคำว่าสิกขาจึงหมายถึงการศึกษาเป็นแบบพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพแห่งชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นโดยลำดับในส่วนของศีลสิกขานั้นได้แก่ข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่เราเรียกว่าสิกขาบทคือขั้นตอนของแห่งการศึกษาบุคคลสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกายวาจาไม่ให้มีการกระทำและการพูดในลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนสามารถรักษามารยาททางกายทางวาจาให้เรียบร้อยปราศจากโทษที่มีผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวมนี่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งศีลสิกขาที่พระสงฆ์จะต้องศึกษาเรียนเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มที่ในศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยไม่รักษาศีลด้วยอำนาจตัณหามานะเป็นศีลที่พระอริยเจ้ายกย่องสรรเสริญก็จะเป็นส่วนของอธิศีลสิกขาส่วนอธิจิตตสิกขาหมายถึงบุคคลผู้ฝึกอบรมจิตใจของตนด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถระงับมีบวชทั้ง5ประการลงได้และได้บรรลุญาณในที่สุดซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปข้อที่สามระดับที่เป็นอริยจิตตสิกขาก็คือการที่บุคคลกระทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรค3ข้อคือสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบนี่ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งอธิจิตตสิกขาและประการสุดท้ายคืออธิปัญญาสิกขาหมายถึงบุคคลอาศัยศีลสมาธิจนทำให้จิตใจของตนสงบเกิดปัญญาเพ่งพิจารณาสภาพธรรมทั้งหลายให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามหลักของพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปธรรมดาจนสามารถไขความตัณหาความอยากความยึดถือว่าเป็นของเรามานะยึดถือว่าเป็นของเราทิฏฐิความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในสัตว์และสังขารเมื่อกล่าวในสรุปได้แก่การที่บุคคลกระทำให้สมบูรณ์ในหลักของสัมมาปฏิบัติคือปัญญาอันเห็นชอบกับสัมมากัสสปะความดำริชอบได้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งอริยะอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอย่างยิ่งเมื่อบุคคลกระทำให้สมบูรณ์เป็นศีลสมาธิปัญญาจึงได้ชื่อว่าเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแล้วนั่นก็คือความสมบูรณ์ในองค์อริยทั้ง8ประการทำให้บุคคลผู้นั้นได้บรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในไตรสิกขานั่นเองนี่ล้วนเป็นสิ่งที่พระสงฆ์จะต้องศึกษาและปฏิบัติโดยตรงจะเว้นเสียไม่ได้ดังนั้นพระสงฆ์จึงจำเป็นต้องอบรมภาวนาให้เกิดดวงตาปัญญายามากขึ้นและข้อสุดท้ายได้แก่ต้องภาคเพียรปฏิบัตินำพระธรรมวินัยที่ตนได้ศึกษาเข้าเรียนนำมาปรับปรุงตนและสังคมให้ดีงามขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนแห่งพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติให้ตรงกับบุญชุบปฏิปันโนคือปฏิบัติดีตรงไปตรงมาและตรงต่อพระนิพพานด้วยตรงต่อความดีที่ตนประพฤติดีตรงต่อบุคคลตรงต่อธรรมที่รับออกมาปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้จะก่อให้เกิดเดชาบารมีเกิดความเคารพนับถือและเชื่อถืออย่างกว้างขวางส่วนที่ว่าปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานนั้นคือต้องปฏิบัติตรงต่อหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยธ
อริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารผู้ที่ปฏิบัติตรงเช่นนี้จะมุ่งเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้ถึงพระนิพพานคือดับทุกข์ได้อย่างไม่ต้องในสงสัยประการที่สามบทว่ายายะปฏิปันโนนั้นเป็นสัพพคุณข้อที่สามในสัพพคุณเก้ายายะปฏิปันโนบทนี้ท่านแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพราะคำว่ายายะคำนี้ตามศัพท์แปลว่าคำที่ควรรู้ซึ่งในที่นี้ท่านหมายถึงพระนิพพานอันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่ายายะปฏิปันโนจึงแปลความว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพราะคำว่านิพพานในความหมายทั่วไปคือการหลุดพ้นจากกิเลสหรือนามรูปอีกในหนึ่งท่านหมายถึงการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้มีเหตุมีผลเชื่อมโยงถึงกันเสมอไม่เป็นผู้ทำอะไรโดยไม่พิจารณามุ่งดำเนินตนเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงอาจจะแยกความหมายของบทว่ายายะปฏิปันโนนี้ก็สามารถแยกได้3ประเภทคือ1เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้หรือเข้าถึงสติปัฏฐานเพื่อความรู้ในธรรมมุ่งให้เกิดความเข้าใจในสรรพสิ่งตามที่เป็นจริง2เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ในปัจจุบันจนถึงสังขารทุกข์3เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตแต่ละอย่างนี้จะได้อธิบายขยายความให้เข้าใจเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสืบไปพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้คำว่ารู้ในที่นี้หมายถึงรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพธรรมทั้งหลายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริญญาแปลว่าความรอบรู้หรือความรู้รอบท่านแบ่งไว้เป็น3ระดับเหมือนกันคือ1ญาตปริญญาหมายถึงการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือได้ยินด้วยหูได้ดูด้วยตาสูดดมด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการต่างๆหรือเป็นธรรมชาติธรรมดาตลอดถึงกำหนดรู้ถึงขันธ์ทั้ง5ประการว่ามีอะไรบ้างมีลักษณะเป็นอย่างไรจำแนกแยกแยะออกไปเป็นประเภทเป็นลักษณะมีกี่ประเภทและขันธ์แต่ละขันธ์นั้นมีองค์ประกอบอย่างไรเป็นต้นคือว่าเป็นความรู้ระดับญาตปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยการรู้2ทีละหน้าปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาคือการยกเอาสิ่งต่างๆขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยตรวจสอบหลังจากที่ได้เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมาแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาวิจัยมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์ตรวจสอบให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับยกเอาขันธ์ทั้ง5ประการอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาให้ถึงสภาพตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกำลังคงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนการดำรงอยู่ของขันธ์5เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเป็นรูปก็เป็นเพราะเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่อาจรักษาสภาพเดิมของตนไว้ได้มีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความเล่าร้อนเป็นอนัตตาเพราะไม่อยู่ในอำนาจวิสัยที่บุคคลจะมาข้าประชาได้และไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเมื่อแยกแยะออกได้อย่างนี้แล้วก็กลายเป็นของว่างเปล่าจากความเป็นตนเหมือนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้แต่เป็นขันธ์5การนำเอาสิ่งต่างๆมาวิเคราะห์วิจัยจนเข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าจัดเป็นตีละนาปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยการพิจารณา3ทหารนาปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียเช่นบุคคลได้แยกแยะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีมีโทษ การดื่มสุรามีโทษก็เลิกดื่มสุราการติดสิ่งเสพติดมีโทษก็เลิกติดเสพติดอบายมุขมีโทษก็ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขการประพฤติผิดลูกเมียของบุคคลหนึ่งมีโทษก็งดเว้นจนถึงเมื่อบุคคลได้พิจารณาเห็นว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจนใจของบุคคลนั้นสามารถไขถอนตัณหาคือความยึดถือในขันธ์5ว่าเป็นของเราลงไปได้จิตมีปัญญาสูงขึ้นมีความสะอาดสว่างมากขึ้นมีความกรุณาต่อบุคคลอื่นมากขึ้นจนถึงมีปัญญาสมบูรณ์จิตที่มีความสะอาดเต็มที่ได้มีความกรุณาเก็บอยู่ในใจจิตของตนเ
ญาญาปฏิปันโนในความหมายที่สองคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ในปัจจุบันจนถึงสังสารทุกข์ต้นเหตุของทุกข์คือตัณหาซึ่งแปลว่าความพยายามอยากก่อเกิดการตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากอย่างรุนแรงในกามที่ทำให้จิตใจของแต่คนมีการดิ้นรนอยากไปคว้าปัญหาในอารมณ์ที่แต่กำหนดว่าหน้าใครหน้าปัญหาญาญาปฏิปันโนในความหมายที่3คือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตใจอย่างน้อยก็ทำให้ราคะความกำหนัดโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงผิดเป็นต้นลดน้อยถอยลงไปนี่เป็นลักษณะของญาญาปฏิปันโนทั้ง3ความหมายดังที่ได้อรรถนาก็พอสมควรแก่เวลาเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระศรีและระลึกใจพร้อมทั้งอานิสงส์แห่งการประกอบคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ทรงมาเป็นกำเป็นตบะเทชาพระวะปัจจัยส่งผลธรรมดาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายต้องประสบแต่ความสุขความเจริญทุกภิกขาราตีเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุที่3วันนี้ผัวไว้ที่ร้านนะครับผมทำเซมิเนียร์นะครับที่ผมนะผัวไว้ที่ร้านนี้ครับหรือ